Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 6 of OMG Vampire. In the last episode, the vampire police kind of found out where Pum and Jolie were, so luckily, Patrick and Shin kind of saw like some guys being suspicious around Pum and Jolie while they were on their respective dates with Patrick and Shin's rivals. And they kind of like alerted Pum and Jolie to be careful and to kind of like go away. So now the five friends are kind of trying to figure out a way how to avoid getting caught by the vampire police, who, by the way, are also kind of falling in love with each other. I mean, at least, you know, the captain is, along with that other guy. So anyway, we'll see what happens with the vampire police. Meanwhile, we did get some cute moments between Pum and Patrick by the end of the episode. So, you know, I mean, the cute moments were okay. So I'm gonna head into episode 6 right now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. This is really cute. Okay. Yeah. Oh, he slept on Patrick's arm. Oh my god. Boyfriend things. Oh, my god. How you gonna do her? My lip her. Oh. Ah, well, there you go then. Oh, really? ชอบสวยโอกาสเหรอก็พอดอีกนิดนึงไม่ได้เดี๋ยวต้องรีบไปช่วยงานแต่งเพื่อนไปด้วยเปล่ายังไงไปด้วยอ่ะก็เผื่อได้คนช่วยงานเพิ่มอะไรเงี้ยยังไม่ไปแล้วขี้เกียจโอเคงั้นโทรตามพี่กินไปช่วยดีกว่าไม่ต้องเอ้าไม่ต้องฉันไปเองตอนนี้เลยThat was the magic word, Ken. Okay. I like Ken. นายฉันขอไปกินบายกับเพื่อนได้ปะแต่นี่มันเวลางานนายนะนะแป๊บเดียวเองขอไปกินแป๊บเดียวนะฉันขอไปกินไวน์กับเพื่อนแป๊บเดียวนะผมขอไปกินไวน์กับเพื่อนแป๊บเดียวนะครับนะครับนะโอเคก็ได้ก็ได้ไปช่วยก่อนไปขอบคุณครับThat's a bit much, Pum. That's how babies eat food everywhere. It's not even just a small piece, it's literally all just here. Oh, well, okay. But I guess if Patrick's into that. Yeah! Oh, too loud!
Oh, he really got it all out. แฟนกูคือที่สุด Got it all off. กูยอมพอใจยังพอใจอะไรพี่ชี้เนี่ยตอนเลือกปากเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำอะไรครับเนี่ยพูดมาพูดความจริงมาคิดยังไงกับเพื่อนพวกเราคือผมก็รู้สึกดีแล้วครับแต่ก็ต้องดูกันไปก่อนว่าจะยังไงถ้าชอบก็รีบบอกใช่ถ้าไม่ชอบก็อย่าทำให้เพื่อนผมมันคิดเองถูกทำแบบนี้มันไม่ชัดเจนผมไม่อยากให้เพื่อนผมเจ็บอีกเจ็บอีกใช่ทำอะไรก็ชัดเจนไปเลยกลับเร็วจะรีบกลับไปไหนกันล่ะครับคุณชีคะเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะพอดีพรุ่งนี้งานแต่งเซนกับร้านค่ะต้องรีบกลับไปนอนงั้นเดี๋ยวผมเดินไปส่งแล้วกันนะครับOh, they're there in the bar. Oh, the vampire police are in the bar. Kuchi, dance ด้วยสิคะ dance ไปเลยไปค่ะใช่ค่ะ dance. Oh, dance. So they're just gonna let them walk by? They don't even know who they're running after. What is this? Oh. ผู้กองเป็นไรป่ะครับฉันได้กลิ่นแวมไพร์แรงมาก Yeah, they just walk by. ผมไม่เห็นได้กลิ่นเลยนะครับว่าแต่กลิ่นแวมไพร์นี่มันเป็นยังไงครับก็กลิ่นแบบไหน Well because you're both vampires ผู้กองครับผมมีเรื่องสงสัยอย่างนึงครับว่าไปทำไมเราต้องมาที่บาร์ลับนี้ด้วยครับฉันสืบทราบมาว่าที่บาร์นี้เนี่ยพวกแวมไพร์ไฮโซชอบมาเที่ยวกันบางทีเราอาจจะได้เจอไอ้วิชาญที่นี่ก็ได้แต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีแต่วัยรุ่นนะครับผมคิดว่าไอ้วิชาญไม่น่าจะมาบาร์อะไรแบบนี้ถ้าเป็นพวกเด็กๆที่หนีมาก็ไม่แน่สวัสดีครับคุณลูกค้าคุณสองคนรู้จักกันด้วยเหรอครับอ๋อเปล่าครับผมว่าแต่คุณลูกค้ามาที่นี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับ Looks like the captain knows Patrick หมวยครับเดี๋ยวหมวยไปหาที่นั่งรอผมก่อนนะพอดีผมมีอะไรอยากคุยกับเขานิดหน่อยครับเรารู้จักกันหรือเปล่าครับผมคิดว่าไม่นะครับแต่ผมคิดว่าเรารู้จักกันมาก่อนนะครับผมว่าคุณจะเมามาแน่เลยครับงั้นผมให้เด็กในร้านดูแลคุณต่อนะครับผมมีธุระที่ต้องทำต่อขอตัวนะครับSo hang on, they came all the way to the land of the humans, and they don't know who they're going after. What?
เบาๆเครื่องดื่มที่มีมนุษย์เนี่ยมันแรงนะครับมันไม่เหมือนกับเลือดคังคกที่บ้านเราหรอกนะโอ้ blood สบายมากครับผมเมายากว่าแต่เมื่อกี้นี้แวมไพร์เหรอครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าใช่นะแต่ก็ไม่น่าใช่อ่ะเพราะว่าคนที่ฉันรู้จักเนี่ยเขาไม่น่าจะมาทำอะไรที่เมืองมนุษย์อาจจะเป็นร่างคู่ขนานก็ได้นะครับนั่นน่ะสิเนาะ So it seems that Patrick might actually be a vampire.หมดฉันได้กลิ่นแวมไพร์แรงมากคนที่เพิ่งเดินออกจากร้านไปเมื่อกี้ต้องเป็นแวมไพร์แน่ๆไปดูกันดีกว่าครับจะไปไหนกันเหรอพวกเราจะกลับบ้านแต่ก่อนกลับขอถามอะไรนิดนึงสิถามอะไรวะพวกเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นเว้ยถ้าไม่มีใครตอบคำถามก็อย่าหวังว่าจะได้กลับเลยตอบมาว่าแก๊งพาคีอยู่ที่ไหนแล้วแก๊งพาคีเก็บตราประจำตำแหน่งท่านเจ้าเมืองไว้ใช่ไหมพวกเราไม่รู้พวกเราไม่ใช่แวมไพร์ เห็นแล้วใช่ไหมฉันจะให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายตอบมาว่าแก๊งพาคีอยู่ที่ไหนSo the captain apparently is not that great at fighting. Got it. ลากตัวมันไปสืบสวนที่เซฟเฮาส์ครับพวกมึงก็ไม่ถามกูก่อนเลยโอเค it looks like they're the ones getting married นึกว่าคู่บ่าวสาวเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ประรำพิธีเลยครับแต่งตัวมาซะกูกับไอรันมองหมดเลยพวกมึงอะอะไรของพวกมึงเนี่ยยังไม่รีบไปแต่งตัวอีกเออว่ะเจอกันพวกมึงเจอกันไอ้มิกมึงอ๋อไม่เป็นไรภูมิกูโอเคกูสบายดีมากด้วยเห็นไหมขอบใจที่เป็นห่วงนะเร็วรีบแต่งตัวกันด่านแรกนะคะเราต้องโชว์บั้นเอวกันหน่อยค่ะใช่ประตูนี้ขอวัดความแข็งแรงของเจ้าบ่าวหน่อย1 2 3 4 5
านนี้เนี่ยง่ายมากเลยเพื่อนอยากได้ยินบอกรักเจ้าบ่าวอีกคนเนี่ยขอดังๆเลยนะเอาให้เจ้าบ่าวอีกคนเนี่ยได้ยินเลยเอาสิเซนรักลันครับรักที่สุดในโลกเลยรักคนเดียวด้วยไอ้ภูมิหยุดมองหยุดเขินคุณแพทย์เกล่ะเขาไม่ได้บอกรักมึงอะไรมึงอยู่พูดมั่วกูไม่เห็นได้ยินเลยมึงพูดอะไรเมื่อกี้แล้วมึงจะไปได้ยินกูได้ยังไงอ่ะมึงสนใจกูป่ะเมื่อกี้มึงอย่ามาพูดมึงอยากเข้าไปไหมรีบๆพูดดิมึงจะไปเข้าไปรับรันไหมฮะเซนรักรันครับรักคนเดียวเลยรักที่สุดในโลกคุณแม่ครับผมขออนุญาตรับลูกชายแม่เข้าไปในงานพิธีนะครับได้เลยจ้ะแม่ก็รออยู่ตั้งนานรับไปเลยลูก Well, this is sweet. เอาละครับทุกคนได้เวลาสำคัญแล้วครับขออนุญาตเรียนเชิญคนโสดทั้งหลายด้านหน้าเลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปโยนดอกไม้กันเนี่ยผมเนี่ยอยากเห็นเจ้าบ่าวทั้งสองแสดงความรักต่อกันสักนิดนึงเอาไหมครับทุกคนได้ในเมื่อทุกคนอยากเห็นเจ้าบ่าวทั้งสองคนครับจูบโชว์เลยครับจูบเลย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 โอ้โหเอาซะผมอิจฉาเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรามาส่งต่อความรักกันดีกว่านะครับทุกคนพร้อมไหมฮะพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมขอดังอีกพร้อมโอเคมาดูกันสิว่าใครจะเป็นคู่ต่อไปเดี๋ยวผมนับ3แล้วโยนได้เลยนะครับดอกไม้ต้องเป็นของเราดอกไม้ต้องเป็นของเราดอกไม้ต้องเป็นของเรา1 2 1เอ้ย3สิก็อยากเล่นนิดนึงอ่ะอุ้ยไป3เลยเอาแล้วนะ1 2 3 Oh They both caught it. Well. โอ้ย เป็นไงเอาล่ะครับทุกคนจูบเลย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 โอ้ยอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวนะครับทุกคนอ่ะไม่เป็นไรงั้นขอเชิญทั้งสองคนด้านหน้าเลยครับผมดูเหมือนว่าเราจะได้คู่รักคู่ใหม่นะครับทุกคนI mean, that was cute. Hey! มึงจะแอบทำคะแนนที่เผื่อหรอวะฮะคุณโจลี่คุณโจลี่ไปฟังมันเยอะนะครับไอเนี่ยมันเป็นนักร้องชอบส่งสายตาหวานใส่ลูกค้าตลอดเลยครับว่าแต่กูมึงก็เหมือนกันแหละวะเป็นพนักงานขายชอบพูดจาหวานหวานล้อมลูกค้าโถ่ยนั่งลงค่ะโจลี่ว่ากินข้าวดีกว่านะคะอายคนอื่นเขาโอ้เหนื่อยความสวยตัวเองจริงๆเลยอยากจะสวยน้อยลงสัก 50% จังเลย
กดขาเหรออืมโจลี่อ่ะให้วิดพื้นแถววันเนี้ยก็ยืนทั้งวันอีกขึ้นไปนอนดิเร็วขึ้นไปนอนเดี๋ยวนวดให ดีขึ้นไหมก็โอเคนะมึงI mean, it is their wedding night. ขอนะเจ็บขาไม่ใช่หรอมีคนนวดให้หายแล้วอะเอ้ยฉันยังไม่เมายังไม่กลับไม่เมาอะไรอ่ะพูดลิ้นพันหมดแล้วใครพูดลิ้นพันฮะฉันจะไปกินต่อกับเพื่อนพอนอนพักเลยไปอะไรนายอย่าหลอกฉันนะฉันน่ะคนเชื่อคนง่ายด้วยที่นายบอกว่านายชอบฉันฉันก็เชื่อนะฉันบอกความรู้สึกชัดไปหมดแล้วแล้วนายรู้สึกยังไงฉันบ้างเราจะหลอกฉันไปเรื่อยๆแบบนี้นี่ไงคำตอบฉันWork well. Oh. แกจะไม่ยอมบอกฉันจริงๆใช่ไหมเจ็บตัวมากใช่ไหมใจเย็นก่อนมอนิกี้ฉันจะยังไงกับแกดีนะฉันรู้แล้วถ้าแกยังไม่พูดฉันจะเอาแกไปตากแดดให้ตายทรมานแกคงคิดว่าฉันพูดเล่นสินะมอนิกี้
ลากคอมันไปตากแดดแล้วแกก็คงจะทนแดดได้ไม่นานครับไปไหนเนี่ยไปไม่ไปจะไม่ไปบอกให้รู้ไปเดี๋ยวฉันบอกแล้วฉันบอกก็ได้ Apparently didn't take much to convince him ฉันบอกพวกแกอย่าเอาฉันไปตากแดดเลยนะแกรีบพูดมาพ่อเลี้ยงวิชานได้รับคำสั่งมาจากนายพลลุกซ์ให้ไปตามหาตราประจำตำแหน่งท่านเจ้าเมืองและพวกเราก็สืบรู้มาว่าตราประจำตำแหน่งถูกส่งต่อไปที่กลุ่มภาคีแวมไพร์แต่พวกเราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มภาคีแวมไพร์มันอยู่ที่ไหนอะแล้วพ่อเลี้ยงวิชานทำไมต้องช่วยนายพลลุกซ์ด้วยถ้านายพลลุกซ์ได้เป็นเจ้าเมืองพ่อเลี้ยงวิชานก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายที่เมืองแวมไพร์ไม่ต้องทนอยู่ที่เมืองมนุษย์เราก็ไม่ต้องแอบกินเลือดทุก15วันเพื่อปกปิดว่าตัวเองเป็นแวมไพร์แบบนี้นะแกรู้อะไรเกี่ยวกับภาคีแวมไพร์บอกฉันนะกลุ่มภาคีแวมไพร์ที่ฉันรู้มาหัวหน้ากลุ่มเป็นหลานท่านเจ้าเมืองเป็นไปไม่ได้หลานท่านเจ้าเมืองหลานท่านเจ้าเมืองตายแล้วนี่ก็ฉันได้ยินมาอย่างนี้ฉันรู้แค่นี้แหละจะเอาอะไรอีก Let me guess Patrick is the grandson of the governor นี่พวกแกคิดจริงๆเหรอว่าจะโค่นฉันได้ใช่แวมไพร์ชั่วๆอย่างแกอยู่ได้ไม่นานหรอกเว้ยแต่ฉันก็อยู่มานานจนวางแผนจะยึดเมืองแวมไพร์เกือบจะสมบูรณ์แล้วแกไม่มีทางทำสำเร็จหรอกใช่แกจะได้รับผลแบบพวกชู้ชั่วสมัยก่อนที่เคยจะยึดครองเมืองแหละไอ้ชั่วหุบมันเอาพวกมันไปขังแล้วตามจับพวกที่เหลือมาให้หมดจะได้ประหารพร้อมๆกันในข้อหากบฏลุกลุกไปลุกไปลุกไปแกไม่ตายดีหรอกไอ้ชั่วไอ้ตายไปไอ้ตายไปทุกคนมีคู่กันหมดเลยเหงาอีกแล้วเราทำไมวาร์ปมาล่างนี้แล้วไอ้นี่ตามมาด้วยล่ะ Oh that's the governor's insignia ต้องเอาไปขายต้องเอาไปขายแน่ๆเลยแบบนี้แหละได้กำไรแน่นอนในเมืองมนุษย์อ่ะเรานี่มันฉลาดจริงๆไม่รวยแล้วไม่ต้องมาทำเป็นเขินกูรู้นะมึงชอบอ่ะชอบอะไรชอบคุณแพทริกไง The preview has subtitles finally ตอบตรงๆนะครับได้มายังไงครับแต่กูคุณโจลี่อ่ะเขาชอบกูมากกว่ามึงอีกนะมึงถอยให้กูทำไมตัดสินใจเร็วแบบนั้นนะครับคุณรู้จักเขาดีแล้วเหรอครับบางทีเขาอาจจะหลอกคุณภูมิก็ได้นะครับแพทริกเขาไปไหนเห็นว่าจะไปทำธุระนะแต่ไม่รู้ว่าธุระอะไร And that is that okay so listen the wedding was cute it was cute and I'm really happy that San and Ron were able to spend time with each other it was very romanticMeanwhile, Pum and Patrick got hot and spicy as well. Love that for them. And, you know, like this whole thing with the general trying to uncover the governor's insignia, which, by the way, has been with Mick all this time. It's been with Mick. No wonder he's in the story. Aside from the fact that.His mother, Kao, is the main lead character of the series, considering how much more we see of her than we do of anyone else. And listen, to be fair to Kao, she can kick ass really well. So love that for her. And
Apparently, yeah, the governor's insignia. I don't know why they're looking for it, but apparently it's important. Apparently Mick has had it all this time. Okay. So, I don't know. Like, it looks like in the preview, Patrick is going to, like, you know, see the insignia and kind of, like, ask Mick, how did he get that? And apparently Patrick knows about this whole insignia stuff because clearly he is a vampire. One of the vampires that came into the human land from the vampire land. At least that's what they kind of, you know, led us to believe in this episode. So we will see. Next episode is the penultimate episode because OMG Vampire is only going to have 8 episodes, I believe. Yeah, it's only eight episodes, right? Let me just check real quick. Yep, 8 episodes. So I'm guessing if they're going to reveal that Patrick is a vampire, they're going to do that in the next episode. But in the meantime, thanks for watching my reaction to episode 6. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.